สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่21มกราคมนะครับ2556นะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจานร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัว Q House นะครับก็ขึ้นมาเกินโกรทนะครับในปี56นะครับ PE ล่าสุดเนี่ยอยู่ที่15เท่านะครับสูงมากนะจากค่าเฉลี่ยในอดีตที่10ถึง11เท่านะฮะแล้วก็ขึ้นใกล้เคียงค่าเฉลี่ย PE สูงสุดในอดีตที่13ถึง14เท่าแล้วนะครับอัพไซด์เนี่ยไม่เหลือแล้วนะครับหน้าขายทำกำไรสอดคล้องกับมุมมองทางด้านเทคนิคที่ทั้ง RSI Modified Stochastic เนี่ยอยู่ในเขต Overbought นะครับแล้วก็เริ่มชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัดนะครับ Q House เนี่ยคงผ่านจุดสูงสุดของรอบนี้ไปแล้วนะครับควรขายก่อนนะครับแล้วลงมารอรับเพื่อรอการดีดตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตัว Q House เราก็ให้แนะนำขายนะครับตัวบางจากนะครับก็รอลุ้นข่าวดีนะครับรับรู้เงินประกันไฟไหม้นะครับส่วนปีนี้ได้ปัจจัยหนุนจากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ทั้งรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เฟสใหม่เพิ่มนะครับน่าซื้อเก็งกำไรนะครับส่วนด้านเทคนิคเนี่ยราคาพักตัวไปสั้นๆไม่หลุด EMA 5วันนะครับเครื่องมือทุกตัวเนี่ยให้สัญญาณซื้อนะจึงควรจึงยังคงความเป็น bullish นะครับมีลุ้นทดสอบแนวต้านตามกรอบเทรนไลน์ด้านบนได้นะครับซึ่งแนวต้านเนี่ยก็มองอยู่ที่35บาทนะครับแนวรับก็33จุดถอยก็3250นะครับตัวนี้ก็แนะนำเก็งกำไรนะครับตัว InTouch นะครับก็แนะนำเก็งกำไรต่อเนื่องนะครับโดยรับอานิสงส์จากข่าวเรื่อง Advance จะเปิด 3G เป็นค่ายแรกแล้วก็ไม่ต้องมีการรับรู้ขาดทุนนะครับหลังเลิกกิจการของ M-Phone ไปนะแถมตัวไทคมเองเนี่ยยังได้ทำสัญญาเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม IP Star ในจีนอีกนะครับเทคนิคเนี่ยก็มองราคาหุ้นเดินหน้าอีกครั้งนะครับด้วยวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นอย่างหนาแน่นพร้อมสัญญาณซื้อจาก RSI แล้วก็ Modified Stochastic ก็คาดว่าจะขึ้นทดสอบไฮเดิมก่อนหน้านี้อีกครั้งนึงนะครับก็เป็นในเรื่องของผลประกอบการนะครับตัวแรกก็คือตัวเบนะครับกำไรในปี55นะครับก็ประกาศออกมาเนี่ยอยู่ที่ 1.46 หมื่นล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นเกือบ 58% year on year สาเหตุก็มาจากนะ1สินเชื่อเนี่ยโตถึง 15% นะครับโดย performing loan นะครับโต 17% แบ่งได้เป็น retail เนี่ยโต 24% SME นะฮะโต 13% corporate เนี่ยโต 4% 2ก็คือในเรื่องของ NIM นะครับเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ 4.33%ก็ลดลงประมาณสัก 0.18% จากปีก่อนนะฮะอันนี้ก็จากต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับ 0.43% นะครับมาอยู่ที่ 2.94% 3รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธินะครับเพิ่มขึ้นเกือบ 19% นะครับก็นำโดยธุรกิจบาสแอชวลันแล้วก็บัตรเครดิตนะฮะแล้วก็ขณะที่รายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ยอื่นเนี่ยปรับตัวขึ้น 21% จากกำไรอัตราแลกเปลี่ยนแล้วนี่สู่รับคืนนะครับ4ก็คือในเรื่องของ cost to income นะครับเฉลี่ยอยู่ที่ 50.3% นะครับก็ถือว่าสูงขึ้นเล็กน้อยจากปีที่แล้วที่ 50% นะครับจากการเข้าซื้อ retail business จากตัว HSBC นะครับการปรับปรุงสาขาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานนะครับ5ก็คือในเรื่องของอัตราภาษีจ่ายนะครับลดลงมาอยู่ที่ราว 23% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วอยู่ที่ 50.5% นะครับสิ้นปี55นะครับ NPL เนี่ยอยู่ที่ 2.4% ของสินเชื่อรวมก็ถือว่าลดลงจากปีก่อนนะครับที่ 3.7% นะครับ Coverage Ratio เนี่ยอยู่ที่ 146% นะครับแม้ระหว่างปีเนี่ยจะมีการตั้งสำรองลดลงไป 6.8% นะครับขณะที่ CAR นะครับอยู่ในระดับที่ 16.9% โดยเป็น Tier 1อยู่ที่ 10.9% นะครับกำไรในไตรมาส4เนี่ยถ้าดูเฉพาะไตรมาสนะครับก็อยู่ที่ 3.75 พันล้านบาทก็ถือว่าทรงตัว Q on Q แล้วก็ใกล้เคียงกับที่เรามองเอาไว้นะครับโดยมาจากหนึ่งก็คือในเรื่องของสินเชื่อโตขึ้น 6% Q on Q นะครับนินเนี่ยอ่อนตัวลง 0.05% นะครับสองก็คือรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิเพิ่มขึ้น 4.5% Q on Q รายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ยนะฮะอื่นเพิ่มขึ้นถึง 55% ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการขาย NPA นะครับแล้วก็3ค่าใช้จ่ายขยับขึ้น 9% Q on Q อันนี้ก็จากรายจ่ายพนักงานแล้วก็การตลาดนะครับก็เสริมผลให้ Cost to Income เนี่ยขยับขึ้นนะครับมาอยู่ที่ 52% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าที่ 50% ในไตรมาส4เนี่ยการเติบโตของสินเชื่อนะครับมาจากทุกหน่วยธุรกิจนะครับโดยสินเชื่อรีเทลเนี่ยยังคงนำโดยสินเชื่อ High Purchase นะครับที่ขยายตัว 9% Q on Q แล้วก็สูงขึ้นนะครับถึง 30% Year on Year นะครับสนับสนุนโดยความต้องการหลังน้ำท่วมแล้วก็จากโครงการรถยนต์คันแรกของภาครัฐนะฮะทั้งนี้เนี่ยสินเชื่อรีเทลณสิ้นปี55เนี่ยมีสัดส่วนนะครับอยู่ที่ 48.8% ของสินเชื่อรวมนะครับแล้วก็เป็นปัจจัยช่วยสนับสนุนให้นินเนี่ยยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับ
ธนาคารตั้งเป้าในปี56นะครับสินเชื่อจะโต 12% ซึ่งเป็นไปตามคาดไว้ก่อนหน้านี้นะครับโดยทางฝ่ายยังคงราคาพื้นฐานของตัวเบเนี่ยอยู่ที่37บาทนะครับก็ยังแนะนำทยอยซื้อนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัว TKT นะครับอัปเดตในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับก็มองแนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยยังสดใสนะครับโดยเรามาดูตลาดในประเทศนะครับปริมาณคำสั่งซื้อจากผู้บริโภคที่ยังคงค้างส่งมอบโดยเฉพาะจากรถยนต์คันแรกนะครับโดยปริมาณที่ค้างส่งมอบจากนโยบายนี้เนี่ยในปี56เนี่ยจะมีอยู่สูงกว่า 400,000 คันนะครับโดยเนื่องจากนะครับไม่ใช่ว่ารถที่ถูกจำหน่ายเนี่ยทุกคันจะเข้าโครงการนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยทางโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับสภาอุตสาหกรรมเนี่ยก็เผยนะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาว่ายอดคงค้างสำหรับการผลิตรถยนต์นะครับจะส่งมอบตามโครงการรถยนต์คันแรกเนี่ยน่าจะอยู่ที่ราวประมาณสัก 6-7 แสนคันนะครับ2ก็คือในเรื่องของการทดแทนรถยนต์รุ่นเก่านะครับซึ่งหากประมาณการใช้รถยนต์เฉลี่ยที่8ปีนะฮะจะทำให้มีดีมานด์เฉพาะในส่วนของทดแทนรถยนต์คันเก่าอีกราว 6-7 แสนคันนะครับแล้วก็3นะครับก็คือการนำเสนอรถยนต์รุ่นใหม่ๆโดยเฉพาะในกลุ่มของรถยนต์นั่งนะครับในส่วนของตลาดส่งออกนะครับการปรับตัวดีขึ้นของตลาดส่งออกจากปัจจัยหนุนของเศรษฐกิจโลกนะซึ่งเดิมเนี่ยการผลิตเพื่อการส่งออกถือว่าเป็นตลาดหลักของอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับในไทยนะครับปี55เนี่ยส่งออกเนี่ยลดลงสัดส่วนลดลงมาอยู่ที่สักประมาณ 43% ของกำลังการผลิตเดิมนะครับส่วนใหญ่เนี่ยถูกส่งไปในแถบเอเชียนะครับ 33% ตะวันออกกลาง 24% โอเชียเนีย 20% นะครับที่เหลือก็เป็นที่อเมริกายุโรปแล้วก็แอฟริกานะครับซึ่งคาดการเติบโตจาก IMF เนี่ยเศรษฐกิจในแถบเอเชียเนี่ยจะยังคงเติบโตอยู่ในค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตลาดใหญ่ของการส่งออกรถยนต์บ้านเรานะครับตัว TKT เนี่ยก็เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกนะครับสัดส่วนรายได้ของ TKT เนี่ยจากอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ที่ 70% แล้วก็ 15% สำหรับกลุ่มรถยนต์นะครับมีลูกค้ารายใหญ่ก็คือ Toyota นะซึ่งถือว่าเป็นค่ายรถที่มีการผลิตรถยนต์สูงสุดในประเทศนะครับโดยมีสัดส่วนการตลาดอยู่ที่ 35% นะครับทั้งแผนการขยายกำลังการผลิตของ Toyota เพิ่มขึ้นนะครับจาก 10% นะครับหรือราว 70,000 คันเนี่ยยังช่วยหนุนการเติบโตของงานโมเดลปัจจุบันครับโดยปัจจุบันเนี่ยชิ้นงานสำหรับ Toyota มีสัดส่วนกว่า 40% ของยอดขายของตัว TKT นะครับนอกเหนือจากนี้เองตัว TKT เองยังได้รับงานสำหรับโมเดลใหม่เพิ่มเติมอีก2รุ่นนะครับจะทยอยเข้ามาในปีนี้นะครับส่วนแนวโน้มงานแม่พิมพ์นะครับก็ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงคาดว่าจะอยู่ที่ราว100ล้านบาทนะครับเมื่อมาดูระดับราคาปัจจุบันนะครับเรายังพบว่าราคาของ TKT เนี่ยยังปรับขึ้นค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มนะครับซื้อขายอิงบน PE ปี56เนี่ยอยู่ที่แค่ 8.9 เท่านะครับซึ่งยังมีส่วนต่างอีกมากนะครับเมื่อเทียบกับในอดีตที่เคยเทรดอยู่ 12-17 เท่านะครับ3ก็คือมีอัพไซด์อีกราว 24% เมื่อเทียบกับราคาพื้นฐานที่เราอิงบน PE 11เท่าที่ 5.20 บาทนะครับตัวนี้ก็แนะนำซื้อนะครับตัว CIMBT นะครับก็กำไรในปี55นะครับประกาศออกมาอยู่ที่ 1.58 พันล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 20% year on year นะครับสาเหตุก็คือ1มาจากสินเชื่อขยายตัว 16% year to date นะครับอันนี้ก็จากธุรกิจรายย่อยเป็นหลักนะฮะนินเนี่ยปรับตัวลง 0.25% มาอยู่ที่ 3.21% นะครับอันนี้ก็ตามการแข่งขันด้านเงินฝากนะครับแล้วก็การนำส่งเงินให้ FIDF นะครับ2ก็คือรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิเนี่ยโต 48% นะครับขณะที่รายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ยอื่นปรับตัวสูงขึ้น 5% นะฮะจากกำไรการขายบริษัทย่อย FX นะครับรวมไปถึงส่วนแบ่งกำไรจากตัวบสท.ที่เพิ่มขึ้นนะครับ3ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นนะครับประมาณ 9% year on year cost to income ปรับลงนะฮะจากรายได้ที่ขยายตัวมาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 64% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ 67% นะฮะสำรองเนี่ยเพิ่มขึ้น 29%สิ้นปี55นะครับ NPL เนี่ยอยู่ที่ 2.8% นะครับก็ถือว่าลดลงจากปีก่อนที่ 3.4% Coverage Ratio นะครับปรับตัวขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 85% นะครับ CAR เนี่ยอยู่ที่ 16.3% นะครับเป็น Tier 1อยู่ที่ 10.3% ส่วน LH Bank นะครับกำไรในปี55นะครับขยายตัว 38% Year on Year มาอยู่ที่683ล้านบาทนะครับโดย1
มาจากรายได้ดอกเบี้ยเติบโตตามสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นนะครับ 52% จากปีก่อนหน้าแต่นินเนี่ยปรับตัวลงจากฐานเงินฝากแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ให้กับ FIDF นะก็ส่งผลให้ดอกเบี้ยสุทธิเนี่ยโต 23% year on year 2รายได้นะครับค่าธรรมเนียมเติบโต 85% นะฮะในขณะที่รายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากกำไรเงินลงทุนปันผลแล้วก็อื่นๆนะครับ3นะฮะต้นcost ต่อ income นะเพิ่มขึ้นจาก 51.1 มาเป็น 52.7% นะครับโดยค่าใช้จ่ายเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 37% อันนี้ก็จากการขยายสาขาเพิ่มอีก22แห่งนะครับมาอยู่ที่65สาขาแล้วก็สำรองเติบโต 54% นะครับอัตราภาษีจ่ายนะครับลดลงนะครับจาก 33% มาอยู่ที่ 24% นะครับ NPL เนี่ยมีจำนวนอยู่ที่ 1.62 พันล้านบาทนะครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้นถึง 66% year on year อันนี้ก็เป็นไปตามการปล่อยกู้สินเชื่อที่เพิ่มขึ้นนะฮะทั้งนี้เนี่ยอัตรา NPL อยู่ที่ 1.82% ของสินเชื่อรวมนะครับขณะที่ CAR เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ 16.2% แล้วก็เป็น Tier 1อยู่ที่ 15.6% นะครับก็ปิดการประชุมสำหรับในส่วนของพื้นฐานครับ